เดี๋ยวมาดูที่ฟูเอ้นะครับฟูเอ้เนี่ยมันก็จะมีสองสเต็ปคือตารางหลักกับตารางรองเนี่ยที่ผมขีดมานะครับด้านบนเนี่ย0.0 0.5 0.1เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งนะครับสามารถปรับแก้ไขได้ครับเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งโดยใช้โปรแกรม Tune Pro เป็นตัวจัดการส่วนด้านซ้ายมือสีเหลืองๆเป็นรอบของเครื่องยนต์ครับมีตั้งแต่1,000ถึง9,500รอบซึ่งรอบเครื่องยนต์เนี่ยเราก็สามารถใช้โปรแกรม Tune Pro ดัดแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลดได้นะดูแมป2กันบ้างแมป2กับแมป1นี่ก็อัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะใกล้เคียงกันครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาเขียนข้อมูลออกมาเนี่ยจะต้องการเพิ่มน้ำมันส่วนไหนลดน้ำมันส่วนไหนอันนี้เราแก้ไขได้ครับ2470เนี่ย2470เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้มันมีหน่วยเป็นมิลลิเซกไทม์นะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่2470อ่ะมันเป็น2.470ถัดมาเรามาดูตารางองศาจุดระเบิดตารางองศาจุดระเบิดเนี่ยก็จะมี2สเต็ปนะครับคือตารางสำรองแล้วก็ตารางหลักไอตัว16.9นะฮะตัวนี้คือองศาจุดระเบิดครับองศาจุดระเบิดมีตั้งแต่16.9ลากยาวมาจนถึง60กว่านะฮะ65ขึ้นอยู่กับการเขียนของแต่ละท่านนะฮะเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้แต่มันก็ต้องการเขียนแต่งเติมโมดิฟายเนี่ยก็อย่าให้มันกระโดดข้ามกันไปข้ามกันมามากเกินไปมันควรจะไปเขียนเป็นสเต็ปครับ1,000รอบเนี่ยเราควรเอาองศาเท่าไรทำ200รอบเราควรเอาองศาเท่าไรหรือที่9,500รอบเนี่ยเราควรเอาองศาที่เท่าไรแล้วเราก็ต้องมาดูเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งเราด้วยว่าเปอร์เซ็นต์เราอยู่ที่เท่าไหร่มันก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนิดนึงครับจุดนี้แมป2ก็ใกล้เคียงนะครับแมป2ไม่แตกต่างกันครับแมปแรกเท่าไหร่เอามาตัวตารางตัวสุดท้ายเห็นสีเหลืองที่เห็นว่า RPM limiter นะครับตรงนี้หัวใจนะครับหัวใจมันจะเป็นการปรับเพิ่มรอบลดรอบก็จะอยู่ที่เมนูนี้นะครับ